รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาเวลาประมาณนี้ก็จะรู้เลยว่านานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับการทำสเต็กปลาให้เนื้อออกมาแน่นกว่าปกติมาฝากกันแน่นอนนอกเหนือจากการเลือกเนื้อปลาที่สดมาทำมันยังมีเคล็ดลับอีกนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ปลาของคุณเนื้อค่อนข้างเฟิร์มหรือแน่นขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะเวลาคุณได้เนื้อปลามาวันนี้นานาได้ปลากระพงมาค่ะคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยนะง่ายมากก่อนที่จะเอามาจี่ในกระทะคุณผู้ชมใส่มะนาวลงไปนิดนึงบีบมะนาวลงไป2ด้านจากนั้นคุณผู้ชมพักทิ้งไว้สักครู่นึงแล้วก็ไปเตรียมกระทะเตรียมอะไรแล้วก็ซับให้แห้งก่อนเอาลงไปจี่ในกระทะเพียงเท่านี้เต็กปลาของคุณผู้ชมรอบที่ทำโดยมีน้ำมะนาวเนี่ยเนื้อจะแน่นขึ้นแน่นอนค่ะปลากระพงของเราจะมาทำสเต็กแน่นอนค่ะแต่ว่าเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลากระพงย่างกับเฮอร์บัตเตอร์เฮอร์บัตเตอร์เป็นเนยสมุนไพรอย่างหนึ่งซึ่งทำง่ายคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้จะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาวางบนเนื้อสัตว์ของเราไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อวัวหรือเป็นสเต็กอะไรก็จะทำให้สเต็กของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเฮอร์บัตเตอร์ของเราเริ่มจากเนยเราใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นใส่เกลือป่นค่ะพริกไทยป่นอันนี้เป็นผิวมะนาวขูดเลือกเฉพาะผิวเขียวๆใส่ลงมาจะทำให้เฮอร์บัตเตอร์ของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นผักชีลาวหอมแดงค่ะนานาว่าหอมแดงมันให้รสชาติฉุนกว่าหอมใหญ่แล้วก็มีรสชาติอร่อยด้วยกระเทียมจากนั้นคนส่วนผสมของเราให้ตัวสมุนไพรต่างๆของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวไปอยู่ทั่วเนยเฮอร์บัตเตอร์มีหลายสูตรแม่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาสมุนไพรที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านมาใส่ก็ได้บางคนก็บอกใส่โหระพาก็อร่อยบางคนก็อาจจะใส่พวกเครื่องเทศแห้งอย่างทามโรสแมรี่ออริกาโนอันนี้อยากให้เป็นการทดลองแล้วก็เป็นสูตรเฮอร์บัตเตอร์ประจำบ้านนานามั่นใจว่าคุณจะได้สูตรเฮอร์บัตเตอร์ดีๆเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยโอเคเราได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเวลาทำเฮอร์บัตเตอร์เนี่ยเราจะใส่ในฟิล์มถนอมอาหารของเราโอเคก็ใช้ให้หมดค่ะเพราะว่าอร่อยมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะโรเขาง่ายๆเลยแบบนี้อยากได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบิดของคุณเลยหลังจากบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณก็เอาเข้าตู้เย็นพอหลังจะเอาเข้าตู้เย็นเสร็จปุ๊บทรงของเนยจะสวยพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแนะนำให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสัก1ชั่วโมงจากเฮอร์บัตเตอร์นิ่มๆของเราแบบนี้จะกลายเป็นแข็งแบบนี้ค่ะเวลาใช้ก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็วางบนเนื้อสัตว์ร้อนๆจะทำให้ตัวเนยเนี่ยละลายแล้วก็สมุนไพรต่างๆเนี่ยออกมาด้วยมันจะอร่อยมากๆเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางปลาพาดลงไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะวางเฮอร์บัตเตอร์ของเราไว้ข้างบนแล้วก็จะมีดิวสวยๆช่อหนึ่งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดหมูทอดญี่ปุ่นวิธีทำ
ใส่หมูส่วนนอกลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะหั่นหมูทอดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักสลัดและน้ำสลัดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเนื้อปลานิลทอดกรอบมาฝากค่ะให้ผงทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแผ่นโกกเกล็ดขนมปังตราโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่เนื้อปลานิลลงคลุกกับผงทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบนำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแผ่นโกกเกล็ดขนมปังตราโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่กาโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้อปลานิลทอดกรอบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนานาจะตั้งกระทะให้ร้อนเราจะมาทำสเต็กปลากันแล้วค่ะปลาของเราที่บีบมะนาวไว้นะคะเราจะเอามาวางบนกระดาษอเนกประสงค์จากนั้นเราจะซับเขาให้แห้งขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะผิวที่เป็นหนังเนี่ยกรอบแล้วก็น่ารับประทานจากนั้นเราจะปรุงรสเขาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะจี่เนี่ยเราจะปรุงรสเกลือพริกไทยล้างมือก่อนเข้าครัวทุกครั้งนะบางคนถ้าอยากให้หนังปลากรอบมากๆเขาก็จะโรยแป้งสาลีลงไปนิดนึงหรือแป้งทอดกรอบลงไปหน่อยนึงเพื่อทำให้หนังปลาของเขากรอบแต่เราคิดว่าแบบนี้ก็อร่อยแล้วกระทะร้อนแล้วเวลาใส่พวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะใส่เขาลงไปออกจากตัวแบบนี้แล้วก็ส่วนมากเวลาเป็นเนื้อปลาเขาก็จะนิยมกดเอาไว้หน่อยเวลาเขาสุกหนังเขาจะได้ไม่งอมากค่ะโอเคนะคิดว่าหนังปลาได้ที่แล้วแหละน่าจะสวยโอเคเฮอร์บัตเตอร์ของเรานะคะแกะออกมาอึ๊บเอาล่ะจานเสิร์ฟของเราใบนี้นะคะเราจะใส่ตัวแครอทของเราอันเนี้ยนานาเอาแครอทไปต้มค่ะแล้วก็เอามาผัดกับเนยแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยเครื่องล่างปลานานาจะมีมันบดแล้วก็จะมีเกรวี่ปัจจุบันมันบดกับเกรวี่เนี่ยเขามีขายสำเร็จรูปแบบง่ายมากๆเป็นซองคุณผู้ชมลองซื้อมาทำกันดูนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางปลาพาดลงไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะวางเฮอร์บัตเตอร์ของเราไว้ข้างบนแล้วก็จะมีดิวสวยๆช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมปลากระพงย่างกับเฮอร์บัตเตอร์ของนานาเอาล่ะค่ะสเต็กปลากระพงย่างเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟกับเฮอร์บัตเตอร์แบบนี้
จะเห็นว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยเนยยังเป็นก้อนแข็งๆอยู่ถึงเวลาเนี่ยนะคะพอเวลารับประทานเนี่ยเนยก็จะนุ่มลงมาน่ารับประทานมากๆยังไงลองเอาสูตรของนาเนี่ยไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูในรายการกินได้ก็กินรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะแม่คุณผู้ชมเราก็จัดปลาอันนี้เนี่ยตำรับแรกๆเนี่ยเขาเสิร์ฟกันที่ต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมืองไทยจะไม่ค่อยทานหรอกซอสผลไม้อะไรแบบนี้ตายละของหวานหรือของคาวกันแน่แต่อร่อยครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับหลายท่านก็บอกว่าอุตส่าห์อยากลองพิซซ่าญี่ปุ่นแต่มันมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมทำอย่างไรให้พิซซ่าญี่ปุ่นของเราไม่แฉะเพราะว่าผักที่ใส่มันจะต้องแห้งแต่ยังมีความกรุบกรอบเล็กน้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้น่าทานก็คือซอยกะหล่ำปลีเป็นฝอยบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดพอหมาดๆเพื่อไม่ให้มีน้ำและเวลานำมาทำพิซซ่าญี่ปุ่นแป้งพิซซ่าจะได้ไม่แฉะจากนั้นใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่กะหล่ำปลีที่เตรียมไว้แครอทหั่นเต๋าเล็กๆต้นหอมซอยเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นแฮมหั่นเต๋าคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายเป็นกระทะก้นแบนกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะวางเบคอนด้านบนรอจนแป้งสุกแล้วกลับด้านจี่จนแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟทาหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามด้วยบีบมายองเนสให้ทั่วโรยปลาโอฝอยอบแห้งสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยแค่นี้เราก็จะได้พิซซ่าญี่ปุ่นที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีสาขาหลักตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีสวัสดีครับผมณรงค์นะครับจากร้านอาหารบ้านคอกม้าราชบุรีนะครับทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับทางสสส.นะครับมีเมนูที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับมีราดหน้ากุ้งนะครับกับแกงเขียวหวานไก่โรตีนะครับราดหน้ากุ้งของเราน่ากินยังไงก็คือราดหน้ากุ้งเราเนี่ยจะเน้นกุ้งตัวใหญ่แล้วก็น้ำซุปที่ใสแล้วก็ที่สำคัญคือลดเค็มลงมาเมนูราดหน้ากุ้งโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,178 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,235 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% เมนูแกงเขียวหวานไก่โรตีเนี่ยของทางร้านเนี่ยก็คือยังเข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของความเค็มที่ลดลงมาเพื่อดีต่อสุขภาพเมนูโรตีเขียวหวานไก่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,175 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่876มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 25% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะ
จะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยคุณผู้ชมสำหรับตำรับปลากระพงเปรี้ยวหวานรวมเบอร์รี่ของเรานะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจจะทำปลาทำกุ้งทำอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าประเดี๋ยวก้างปลาหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เราเป็นแผลได้นะคุณผู้ชมสะอาดไว้ก่อนนะซื้อปลากระพงมาจากตลาดบอกเขาเอาศีรษะออกไปแล้วเอาก้างออกไปด้วยเวลารับประทานจะได้ไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมนะมาเป็นตัวเราอยากให้ปลาของเรามีรสชาติใช่ไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะคงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบเมื่อก่อนก็ซื้อมาแค่หมูกับไก่เดี๋ยวนี้มาใส่ปลาโอ้ยก็เลิศอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะเพราะผงเขามีรสชาติอยู่แล้วก็จะออกเค็มๆน้อยๆหมักไว้ซะสองข้างเลยเนี่ยก็จะหอมหอมกระเทียมพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนะคุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกใส่ไว้ในชามเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมเกล็ดบะเลอบะล่าเลยนะเกลี่ยไว้ประเดี๋ยวปลาจะได้ลงไปคลุกได้อย่างสบายทีนี้เราอยากจะรู้ว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องทดสอบนะจุ่มลงไปนิดนึงดูสิโอ้เริ่มแล้วเสร็จแล้วก็จัดการเอาปลาที่เราหมักไว้จุ่มลงไปในไข่ไก่ที่เราตีไว้พอแตกคุณผู้ชมดำผุดดำว่ายเลยขอให้มันเคลือบอย่าคิดว่าจุ่มปุ๊บก็ติดปั๊บนะคุณผู้ชมนะปลามันจะมีร่องมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็หยิบปลาวางลงไปเลยคุณผู้ชมสบายไหมนิ่มไหมนอนบนฟูกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็จัดการพลิกกลับอีกข้างหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วล่ะคุณผู้ชมหย่อนลงไปก่อนเลยให้ข้างหนึ่งเหลืองก่อนนะคุณผู้ชมเราถึงจะกลับอีกข้างหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมปลาสุกพอเหลืองผิวนอกแต่ไม่ถึงกับกรอบแห้งเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยเรามาทำหน้าเบอร์รี่กันนะครับอยากให้หน้าเบอร์รี่ของเรามีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำไขมันตัวนี้นะคุณผู้ชมเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียปลาเพียร์เลสฟู้ดคุณผู้ชมหาซื้อได้แล้วนะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะครับพอเราใส่เพียร์เลสลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มให้เพียร์เลสละลายก่อนอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำไม่มีเกลือแล้วก็ไม่มีนมนะคุณผู้ชมมันคือไขมันวัวถึง 99% คุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นไขมันพืชก็ได้สำหรับใครที่กำลังต้องการรับประทานไขมันแล้วก็เป็นเดลี่ฟรีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะคุณผู้ชมผัดหอมใหญ่กับเพียร์เลสฟู้ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมอุ้ยหอมจริงๆเราก็จะใส่น้ำลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะในเพียร์เลสฟู้ดไม่มีเกลือความหวานไม่ต้องเพราะว่าผลไม้ที่เราใช้หวานแล้วและที่สำคัญวันนี้เราใช้ขวดนี้คุณผู้ชมครับ Strawberry Fruit Based Preparation
ตรา Nature Taste ซึ่งจะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่เอามาใช้สำหรับทำเครื่องดื่มทำไอศกรีมทำขนมวันนี้เอามาทำกับข้าวได้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมได้ทั้งสีแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นที่ชวนรับประทานเราก็จะใส่มิกซ์เบอร์รี่คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราไปซื้อได้เขามีขายทั่วไปเลยพอใส่มิกซ์เบอร์รี่เสร็จเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันน่ารับประทานมากเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มจะเดือดๆแล้วใช่ไหมพอเราใส่เบอร์รี่ไปเสร็จเราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยพอข้นๆเอาล่ะคุณผู้ชมแค่นี้พอแล้วก่อนจะยกขึ้นเนื้อมะม่วงสุกใส่ลงไปคุณผู้ชมซึ่งหั่นเป็นเต๋าเล็กๆเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสีของซอสสิอมเปรี้ยวอมหวานมีความหอมราดลงไปบนปลาทอดกรอบมันให้รสชาติที่อร่อยนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะราดลงไปบนตัวปลาแล้วล่ะครับแม่คุณผู้ชมเราก็จัดปลาอันนี้เนี่ยตำรับแรกๆเนี่ยเขาเสิร์ฟกันที่ต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมืองไทยจะไม่ค่อยทานหรอกซอสผลไม้อะไรแบบนี้โรยไปกระแทบจะไม่เห็นนะคุณผู้ชมนะสีสันดูดีนะคุณผู้ชมเก๋นะนานๆเราจะได้รับประทานอะไรที่มันดูตายแล้วของหวานหรือของคาวกันแน่แต่อร่อยครับตอนนี้ของทะเลราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปปลากระพงนะคุณผู้ชมร้านอาหารเขาก็ไม่ค่อยทำโรงแรมก็ไม่ค่อยตอนนี้พวกเราก็เลยรับประทานอาหารทะเลแบบนี้ราคาไม่แพงทำให้มันดูหรูแบบนี้สิคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ที่รายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยอาณาจะมีเคล็ดลับการทำหมูนุ่มแบบที่เอามาทำราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหมูหมักของเราถ้าใช้เสร็จแล้วไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นได้โอเคหมูเน้นๆวันนี้แกงกะหรี่หมูฟักทองของเรารสชาติยังคงเป็นแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมสีน่าทานจังเลยเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ